พอดีพระพรหมโปรยปลายกันเลยทีเดียวนะครับเอาแล้วฝนตกรับโทรเอาฝนตกครับพระพิรุณไปมาเยี่ยมเยียนซะแล้วมาเยี่ยมเยียนซะแล้วอะไรที่อะไรที่เปลี่ยนเขาเก็บก่อนนะครับน้องๆนะตรงกล้องครับผมกล้องอันตรายครับโทรศัพท์อย่างนี้นะเปลี่ยนเขาเก็บก่อนนะครับนะอะไรนะโทรศัพท์เปลี่ยนเขาเก็บก่อนใส่บวกนะครับใส่บวกมีบวกสักอะไรเป็นสักๆอะไรสักอย่างครับมีบวกใส่บวกมีถุงใส่ถุงนะครับให้ถุงครอบหัวนั่นจะมาแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวครับถุงเมื่อไหร่เหมือนตกไล่คนไปงั้นเลยป่าไม่ฝุ่นฝุ่นถุงอากาศมันร้อนเลยมาชุบฉ่ำซะหน่อยครับผมครับขออนุญาตแล้วกันครับผมสักครู่แล้วกันเนาะพอหนักใหญ่หนักแท้ใหญ่ครับอันนี้ก่อนนี้ก่อนเอาเลยยังไงดีเดี๋ยวเขาลงก่อนดีกว่าเนาะเอาน้องดูลองเปียกนะแล้วเดี๋ยวไอ้นั่นเปียกกันไหวไหมบวกกันได้ไหมเอาหลบก่อนกล้องเก็บกล้องนะครับเป็นห่วงกล้องเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีที่หลบนี่หลบข้างมือคีย์บอร์ดผมได้นะได้ครับขออนุญาตแล้วกันนะครับผมช่วงเวลานี้แล้วกันนะครับผมเรายังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกเนาะยังไม่เลิกที่นิดหนึ่งครับครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ใช่ไหมป้าได้จังต้องจังขออนุญาตประชาสักครู่แล้วกันนะครับช่วงนี้ประชาสัมพันธ์อะไรไปเรื่อยๆก่อนนะครับข้ามเวลานะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับผมงานลอยกระทงแล้วกันนะครับผมวันทำแก้ววันที่7ถึงวันที่15ให้ดีบันไดลื่นนะครับให้ดีครับผมเป็นห่วงเดี๋ยวอะไรจะแหกนะครับนะลื่นไปแล้วใช่ไหมนะโอ้ยระวังอะไรแหกเป็นห่วงงานลอยกระทงแล้วกันนะครับผมวันทำแก้ววันที่7ถึงวันที่15แล้วกันนะครับผมพฤศจิกายนนี้แล้วกันนะครับลำวงคืนละ2คณะด้วยกันนะครับผมทีมงานพี่หนูพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็คุณมดแล้วกันนะครับแล้วก็งานที่2ครับผมเทศกาลงานตุ๊ดจีนงานปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วกันนะครับวัดหนองมะกอกแล้วกันนะครับผมวันที่29มกราคมแล้วกันนะครับผมถึงวันที่6กุมภาพันธ์2518แล้วกันนะครับผมโดยทีมงานสุชาติกรุ๊ปแล้วกันนะครับผมมีลำวงคืนละ3คณะทุกคืนเลยหมอรัศมีมากมายแล้วกันนะครับจองร้านค้าในวันที่1พฤศจิกายนแล้วกันนะครับผมงานดีๆแบบนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันคอยสิเล่นเอียงเหรอวะอะไรนะเราดูพักเสียงสักหน่อยก็แล้วกันในช่วงนี้เนาะครับขออนุญาตพักเสียงแล้วกันนะครับผมกับพวกเราดีแลนด์มาเลตี้ช่วงนี้ก่อนแล้วกันเรายังอยู่นะแต่ว่ายังอยู่เดี๋ยวรอให้ฝนสั่งสักนิดหนึ่งนะครับครับผมแต่ที่เรา
แต่ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับเนาะอ่ะเตรียมอาจารย์เตรียมหน้าที่ตอบเนาะขอยากเคลียร์เวทีแป๊บนึงรอบนี้เดี๋ยวเป็นเข้ารอบโชว์น้องๆ นางรำนะครับสองผลงานเพลงด้วยกันนะครับในรอบนี้นะครับนะน้องๆนางรำเตรียมตัวนะครับรอบนี้นะครับเป็นรอบโชว์ของน้องๆ นางรำนะครับเนาะก่อนจะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ก่อนสักแป๊บนึงนะครับนะเหตุการณ์ปกติแล้วกันนะครับผมฝนตาแล้วเรียบร้อยแล้วกันนะครับข้างหลังเมื่อกี้มีบอกว่าแค่นางรำเพชรโสภาอย่างเดียว5คนแล้วกันนะครับครับไปรำแก้บนแก้บนฝนตกเมื่อกี้ครับเป็นทางด้านของเพชรโสภาอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมคณะเดียวเท่านั้นนะครับ5คน5คน5คนครับผมรอบต่อไปอันนี้เราจะจัดเป็นโชว์นางรำบ้านแล้วกันครับผมแต่ตอนนี้ขอให้เรียนเชิญนางรำก่อนครับระวังอยู่ไหนระวังลื่นกันด้วยนะครับอาการธิดาอยู่ไหนเอ่ยการธิดาโอเคอยู่ตรงนู้นไม่ต้องรีบครับผมเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวมันจะแฉะเอาอันนี้ก็แฉะอยู่แล้วไม่เดี๋ยวมันจะแฉะเข้าไปอีกอาเดนเชนครับผมเก้าอี้เปียกก็หาผ้ามาเช็ดแล้วกันนะครับผมยังอยู่กันกับพวกเราดีแลนด์วาไรตี้แล้วกันนะครับผมความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ทางด้านฝนอุปสรรคฝนก็ไม่มาระคายเคืองอะไรกับพวกเราเนาะใช้คำผิดเพราะว่าระคายเคืองเปียกไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคถึงแม้น้ำจะท่วมพื้นที่สูงเราก็ยัดไปลงเดียวสองสามได้ครับขออนุญาตเตรียมเวทีสักครู่แล้วกันนะครับผมก่อนที่จะมาร่วมสนุกกับพวกเราในแลนด์มาเลตี้แล้วก็นางรำสาวสวยสองคณะด้วยกันนะครับผมทางด้านการธิดาเมืองเพชรแล้วก็เพชรโสภาดาวรจันทร์ด้วยกันนะครับสักครู่แล้วกันนะครับผมจะประชาสัมพันธ์งานก็กลัวแขกเบื่อเนาะ
ประชาสัมพันธ์อีกสักรอบแล้วกันนะครับผมเป็นงานดีๆแล้วกันนะครับผมทางด้านเมืองเพชรแล้วกันนะครับครับงานลอยกระทงวัดถ้ำแก้วแล้วกันนะครับผมวันที่7ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้แล้วกันนะครับผมระบบคืนละ2คณะด้วยกันนะครับผมทีมงานพี่หนูพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็คุณมดแล้วกันนะครับงานที่2แล้วกันนะครับผมเทศกาลงานตรุษจีนปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกอกแล้วกันนะครับผมวันที่29ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568แล้วกันนะครับผมรู้ว่าปีหน้าที่จะถึงนี่เองทีมงานสุชาติกรุ๊ปแล้วกันนะครับผมมีรำวง3คืนเฮ้ย3คืน3คณะ3คณะ3คณะทุกคืนแล้วกันนะครับผมแล้วก็มหามหรสพอีกมากมายแล้วกันนะครับจองร้านค้าได้ตั้งแต่วันที่1เลยนะครับผมสำหรับร้านค้าที่อยากไปขายในงานแล้วกันนะครับครับวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมงานดีๆแบบนี้ทั้ง2งานเลยแล้วกันนะครับ2วัดเลยแล้วกันนะครับผมสักครู่แล้วกันนะครับผมก่อนที่จะมาร่วมสนุกแล้วกันนะครับครับเช้าดูพยากรณ์อากาศตานะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศบอกว่าพายุจะเข้านะครับในวันที่6ถึงวันที่13นะครับอาจจะเข้าก่อน 2-3 ชั่วโมงนะครับครับก่อนวันที่6นะครับนะชื่อพายุแล้วครับออกแค่บนอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรขออนุญาตขอเคลียร์พื้นที่ไปก่อนนะครับเนาะเคลียร์พื้นที่ไปก่อนนะครับก็ใช้อะไรนะมีจักรับโชว์จักขอเสื้อมีกีตาร์ไปเช็ดโต๊ะใช่ไหมยินดีครับผมมือกีต้าร์ผมยินดีก็อ่านข่าวนะครับพยากรณ์อากาศตกใจชื่อนะครับพายุนะครับชื่อพายุชื่อพายุอะไรครับฮีเบนนะครับใช่แล้วอันนั้นพายุแบบเจอกันทุกวันอยู่แล้วจริงจริงจริงเหรอจริงชื่อพายุเราไม่น่าเชื่อโอ้โหพายุฮีเบนนะครับผมเป็นชื่อแล้วแบบเป็นชื่อเราไม่ต้องคิดมากครับผมมันเป็นของภาษาจีนมั้งเพราะว่ามันมาจากก่อตัวที่อะไรอ่ะประเทศจีนตอนใต้ต่อมาภาคจีนประเทศจีนตอนใต้ทางโน้นนะครับครับผมเลิฟมณฑลไหหลำนั่นเองไหหลำตำบลไหหลำอำเภอซุนหงอคงนะครับผมครับแล้วก็หมู่บ้านปากเกี้ยงนะฮะเฮ้ยพอนะหงอคงก็พอนะอาเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับผมที่ว่างอีกเยอะแล้วกันนะครับผมท่านใดที่นั่งค้างไว้กลับมานั่งต่อนะครับผมนะจะได้ไม่โดนเก้าอี้แย่งเข้าไปแย่งเก้าอี้ใครโดนเก้าอี้แย่งลิ้นพันหมดแล้วเจอพายุหิมะเข้าไปเป็นชื่อจีนชื่อจีนครับแปลว่าฮะแปลว่ากินอันไม่พึงประสงค์ไม่ใช่ก็แปลว่าก็นั่นแหละตรงตัวแหละตามชื่ออย่าพูดเลยมันกระทบหลายคนขออนุญาตสักครู่แล้วกันนะครับผมครับเอาอันนี้จะเต้นแล้วใช่ไหมครับเอายังช่างภาพคิดว่าคนมาคล้องไม่ใช่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับพวกเราดีแลนด์มาเลตี้แล้วกันนะครับผมครับนอกจากการวงยังมีแต่วงด้วยครับก็โดนอัดปัดปิ้งมาหลายงานเลยฮะไอ้ที่บอกไอ้ที่นะครับรับหมดทุกสภาพงานครับงานแต่งงานบวชงานศพหรือว่างานบ้านใหม่ครับแล้วก็งานแต่งเมียน้อยของท่านแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับพวกเราทีมงานดีแลนด์มาเลตี้แล้วกันนะครับผมครับคุมกำเนิดโดยคุณต๋องและกันคุมวงคุมวงนั่นแหละนั่นแหละครับผมครับผมฝากเบอร์ติดต่อหน่อยเบอร์ติดต่อ0819429576นะครับครับผมแล้วก็ทางด้านคณะกันธิดาเมืองเพชรและกันนะครับผมครับแล้วก็เพชรสุภาดาวลงใจและกันนะครับผมฝากไว้ในออกอกใจทุกท่านด้วยและกันอันนี้ขออนุญาตแก้บนก่อนใช่ไหมแก้บนทางโน้นเนาะทางนี้เราเอายังไงดีเอาหน้าของพี่เขาอ่ะทางนี้ให้โชว์ไปเลยนะครับเอายังเพราะรอใช่ไหมครับผมเอารอก่อนรอแก้บนก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อ๋อรอให้คนโก้ก่อนเล่นเพลงช้าก่อนได้ไหมพี่ครับผมไม่ได้เหรอ
เราเดี๋ยวแก้ฝนไม่ตกอ๋อเดี๋ยวฝนไม่ตกเดี๋ยวแก้ไม่ขาดอ๋อแก้ไม่ขาดต่อข้ามนะครับวันนี้ก็ฝนหยุดเม็ดแล้วนะครับจะอยู่ด้านนอกด้านหน้าด้านนู้นนะครับนะเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับจะโชว์นะครับเป็นรอบโชว์ของน้องๆนะครับทั้งสองคณะนะครับแล้วก็เข้ามานั่งนั่งชมใกล้ๆนะครับครับผมเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับครับโปรโมทร้านกันหน่อยไหมโปรโมทร้านกันก่อนกดทางด้านข้างหน้าข้างหน้าเลยตรงนี้ที่มีเป็นร้านน้ำที่มีกล้วยทอด